ครับครับสวัสดีครับครับที่ที่จริงไม่ใช่ว่าผมไม่เหมือนใครนะผมก็เหมือนยอดวอชิงตันเหมือนเบนจามินแฟรงคินเหมือนนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้เหมือนหมดนะเพราะว่าเหมือนคือท่านเขาเก่งไว้เราเยอะก็เหมือนนักต่อสู้ทั้งหลายแหล่นะผสมปนเปนเพียงแต่ว่าเราเนี่ยคือฟังแล้วเรารับฟังเพราะเรายึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเพราะนั้นเราฟังแล้วไม่มีอีโก้ครับว่าเอ๊ะทนายหลวง เดี๋ยวไอเชียมาขี่จัก,กรยานเนี่ยถ้ามันเกิดมาแล้วจะน่าแหกไหมหรือว่ามาแล้วไม่เป็นไรก็เฉยๆมันคือเราคิดว่างานเป็นเป็นของมวลชนใช่ไหมคุณยันต์าการเป็นหน้าที่ของมวลชนนะครับเราเป็นคนมากระตุ้นมาแลกเปลี่ยนถ้ามวลชนจะปฏิวัติก็ห้ามไม่ได้ถ้าไม่ปฏิวัติเราก็บังคับไม่ได้จริงไหมครับถ้าเขาไม่ลุกแล้วก็ก็คุยไปเรื่อยๆถ้าเขาจะปฏิวัติเราไปห้ามไม่เดี๋พึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่ได้ ใช่ป่ะเวลาเขาบอกว่าเวลาคนมันจะคลอดลูกมันห้ามได้ไหมคนปวดท้องเอาอะไรไปรอุดก็ไม่อยู่อุดไม่อยู่ครับเพราะฉะนั้น,นะภูเขาไฟจะระเบิดสมมติว่าพรุ่งนี้หรืออีกสองวันจะปฏิวัติคุณห้ามไม่ได้ไม่ได้ครับเรามีหน้าที่คือจุดเข้าไปครับดันเข้าไปสร้างปัจจัยเรามีหน้าที่สร้างปัจจัยและเรามีความสุขครับจะปฏิวัติวันนี้พรุ่งนี้ปีนี้ปีหน้าแล้วมีความสุขทุกวัน เพราะเราได้ทําในสิ่งที่มันถูกต้องใช่ไหมเราคิดว่าอาจจะไม่ได้จัดทุกวันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันอาจจะสั่งปิดกันใช่ไหมเนอาจ,จะก็เรื่องของบัรับเราแต่วันนี้เราทำเราก็ทําไปครับทําให้ได้เต็มที่ที่สุดครับว่าเรามีความสุขที่เราได้ทํานะเราจะได้ไม่ไปติดค้างใครนะก็ทําไปสําเร็จหรือไม่เนี่ยผมว่าเราได้ทําคือสําเร็จแล้วถ้าเราไม่ได้ทํามันไม่สําเร็จหรอกเพราะฉะนั้นทุกท่านนะครับ ความสเร็จอยู่ที่การลงมือกระทาเราจะรู้เราจะฉลาดต่อเมื่อเราได้ทําเราจะกล้าหาญต่อเมื่อเราได้ทําใช่ไหมรเราจะปฏิวัติไต่อเมื่อเราได้ทําค,ค่อยทํานะทําด้วยความระมัดระวังรอบคอบนะครับคือไม่เป็นภาระให้ใครทั้งนั้นคือต้องรับผิดชอบตัวเองได้การรับผิดชอบตัวเองและสร้างผลงานมันคือการช่วยการปฏิวัติใช่ไหมถ้ารับผิดชอบไม่ได้มันทําให้เป็นภาระมันก็จะไม่ไม่เป็นการช่วย ครับใช่ไหมต้องมาเราไปลบันนี้นะไอ้นี่แม่งยิงปืนก็นไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นเอาแต่กินแล้วเดินก็ไม่ไหวต้องไปอุ้มเนี่ยคุณเอาไหมฮะเอาไหมมากันแปดคนต้องอุ้มมาทุกคนก็ <c oughs> <ๆ S 1> มนไม่ไหวครับมะเราไม่เย่สถานสงเคราะห์เรามาสู้ลบนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหามากเราจะไม่ไปยุ่งกับเขานะครับใครที่คุยแล้วลำบากคืออธิบายก็ไม่แกว้งไปแกว้งมาก็ตัดทิ้งไป ใครที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วไม่เจริญไม่พัฒนาไม่ก้าวหน้าก็าตัดทิ้งไปใช่ไหมคือเราก็คนคนประเทศไทยมีเยอะเราก็เลือกนะครับแล้วก็พัฒนาคือเวลามันมีเราต้องเร่งอ่ะทุกอย่างนะจังหวะนี้จังหวะเหมาะที่สุดแล้วมันมีแค่ปีนี้ปีหน้าทั้นเองครับพ้นไปแล้วลำบากแล้วมาก็เรียกว่าจังหวะดีที่สุดคือจังหวะนี้แหละครับนะถึงเตือนมีสายขา่าว แจ้งมาว่าให้เตรียมตัวให้ดีนะฮะอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นในทุกขณะนะครับเราก็อย่าประมาทก็เดินหน้าเต็มที่นะครับเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยประชาชนจะต้องได้อํานาจนั้นอยู่ในมืออย่างแท้จริงนะครับ,รบไม่ยอมให้อํานาจหอยู่ในมือใครทั้งสิ้นนะครับครับก็สําหรับ มวลชนมิสหายท่านใดที่โทรเข้ามาไม่ทันนะครับหรือโทรไม่ติดก,ก็ไม่เป็นไรครับโอกาสหน้ายัางมีนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทางวิทยากรประจำรารการของเราได้สรุปประเด็นที่เราได้พูดคุยกันมาตลอด4ชั่วโมงเต็มนะครับเริ่มต้นที่สหายยังบตดครับครับเ, <c oughs> เราเชื่อมั่นว่ามวลชนมีอำนาจเพราะงั้นอำนาจเนี่ยเราอย่าไปให้ตกอยู่ที่มือของใครนะครับ การที่จะเข้าไปสู่กระบวนการเลือกตั้งภายใต้ระบอบโจรเท่ากับว่าคุณเอาอำนาจไปให้เขานะครับซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะงั้นการที่เรามาพูดคุยกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อที่จะใหเ้เราเข้าถึงอำนาจของเราเองรู้ว่าเราเป็นผู้ที่มีอำนาจและเราจะใช้อำนาจนั้นต่อเมื่อ,เ,อ,อเป็นอำนาจที่แท้จริงนะครับ เพื่อประโยชน์ของมวลชนจริงๆเพราะงั้นอ,อำนาจตัวนี้นะครับอย่าให้ตกไปอยู่ในมือหรือไปเสริมไปค้ำระบอบที่มันกำลังจะพังทลายไปนะครับระบอบราชาเทวราชเนี่ยอะไรพวกนี้นะครับอย่าให้อำนาจของเราไปเสริมเพราะงั้นเราทำของเราอยู่ในแบบของเรามีเราไม่มีเขามีเขาไม่มีเรา อยู่ร่วมกันไม่ได้ครับล้มอย่างเดียวครับพี่น้องก็ที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องสร้างความชัดเจนในเรื่องหลักการนะครับเราอาศัยมลชนเป็นหลักอาศัยกำลังของเราเองสติปัญญาแล้วก็เตรียมให้พร้อมต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองว่าเรามีอำนาจเราคือคนปฏิวัติพวกเราทุกคนนะครับ สมัครสมาสมคคีกันเร่งสร้างผลงานนะครับจากปริมาณที่มีมากมายสู่คุณภาพใหม่ที่เตรียมแบบกรับภารากิจนะครับจำแนกให้ชัดเจนว่าใครเป็นใครเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัตินะแล้วก็จัดระบบการประสานงานให้ดีนะครับผมบอกได้แต่เพียงว่าสถานการณ์ตอนนี้ มันสุกงอมเต็มทีแล้วนะครับและมันจะเกิดการเปลีป่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก็บอกทุนนี้นะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยต้องเตรียมให้พร้อมที่สุดนะครับครับต้องขอขอบคุณสำหรับข้อสรุปและสาระความรู้จากทางวิทยากรประจำรายการและวิทยากรรับเชิญของเรานะครับสหายธงชัยเป็นอย่างยิ่งนะครับประชาชนจะต้อง ตระหนักว่าตนเองมีอำนาจและจะต้องไม่ให้อำนาจนั้นตกไปอยู่ในมือของกลุ่มการเมืองที่คำยันระบอบกษัตริย์และเครือข่ายฉะนั้นมวลชนจะต้องเร่งฝึกฝนตัวเองเพื่อช่วงชิงอำนาจนั้นกลับคืนมาให้ได้อย่างเด็ดเสร็จและเด็ดขาดทิ้งท้ายไว้สำหรับวันนี้นะครับ ชูธงสาพันธรัฐไทยเดินหน้าต่อไปอย่างอาจหารขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังรายการสดของทางองค์การสาพันธรัฐไทยจากพี่น้องมวลชนที่อยู่ทั้งในสาพันธรัฐไทยและต่างประเทศทั่วโลกขอขอบคุณสำหรับทุกๆข้อความบนหน้าซีบอกจากทางมวลชนและทีมงานแอดมินนะครับที่ร่วมเป็นกำลังใจและเสนอแนะสิ่งต่างๆกับทางองค์การสาพันธรัฐไทยด้วยดีเสมอมา และสุดท้ายท้ายสุดนี้ทางทีมงานขององค์การสหพันธ์ไทยขอส่งพี่น้องผู้ฟังทุกท่านไปพักผ่อนและเตรียมตัวทำภารกิจส่วนตัวเต็มพียเท่านี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ